สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะถ้าใครกำลังเจอปัญหานะคะเจ้าแมลงเพลี้ยต่างๆที่กำลังรบกวนพืชที่คุณรักอยู่นะคะวันนี้เราจะพามาดูกันค่ะกับเขาเรียกว่าเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งนะคะที่กำลังทำลายต้นไม้ที่เรารักเนี่ยอย่างหนักหน่วงมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเพลี้ยแป้งนั่นเองค่ะถ้าใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะวันนี้เรามาปราบเจ้าเพลี้ยแป้งด้วยกันค่ะและเพลี้ยแป้งนะคะที่บุกเราในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาบุกนะคะโคโลคาเซียของเราโดยตรงค่ะแต่ว่าเขาอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เราปลูกโคโลคาเซียของเรานี่แหละค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเขาอยู่กันที่เขาเรียกว่าต้นพุทธนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวมนะคะเขาเรียกได้ว่าเป็นโต๊ะอาหารบุฟเฟ่ชั้นดีให้กับเพลี้ยแป้งเลยล่ะค่ะทุกคนสังเกตได้ว่านะคะตอนนี้ดอกพุทธเราเนี่ยโอ้โหกำลังนี่เห็นไหมกำลังจะออกดอกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าทุกช่อที่กำลังมีดอกนี่ค่ะก็จะเต็มไปด้วยเจ้าเพลี้ยแป้งเหล่านี้นะคะเต็มเลยนะจ๊ะขาวโพลเลยนะคะลักษณะเด่นๆของเพลี้ยแป้งนะคะเขาก็คือจะมีลำตัวที่ขาวนะคะขาวสะอาดฟูฟ่องคล้ายๆกับนางฟ้านางสวรรค์นะคะแต่ว่าที่จริงแล้วโอ้โหพิษของเขานะคะอนุภาพการทำลายล้างของเขาเนี่ยร้ายแรงมากเลยล่ะค่ะและสังเกตไหมคะว่าทุกครั้งนะคะที่มีเพลี้ยแป้งจะต้องมีเหล่ามดพวกนี้อยู่ด้วยตลอดเวลาซึ่งมดเหล่านี้นะคะเขาเรียกได้ว่าเป็นมิตรนะคะมิตรแท้มิตรคู่ใจของเพลี้ยแป้งเลยล่ะค่ะเขาเรียกได้ว่าเป็นตัวสนับสนุนนะคะเป็นแบ็คชั้นดีของเพลี้ยแป้งเลยนะคะเพราะว่าเจ้ามดเหล่านี้นี่แหละเป็นตัวที่นำพาเพลี้ยแป้งเนี่ยท่องเที่ยวไปยังสวนต่างๆของเรานั่นเองค่ะแทบจะทุกซอกทุกมุมของสวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะปราบเพลี้ยแป้งให้อยู่หมัดเรียกได้ว่าปราบถึงต้นตอเนี่ยคุณต้องปราบมดเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเจ้ามดเหล่านี้นะคะมันจะอยู่ตามดินของเรานี่แหละค่ะทุกคนดินที่ปลูกพืชนี่แหละตามพื้นดินนี่แหละซึ่งบางทีมันก็ปราบได้ยากมากๆเลยนะคะถ้าจะปราบให้อยู่หมัดเลยนะเจ้ามดพวกนี้เนี่ยก็คงจะต้องใช้สารเคมีนะคะแต่ว่าวันนี้ในการปราบเพลี้ยแป้งของเราเนี่ยเราจะใช้เขาเรียกได้ว่าไม่ใช่สารเคมีโดยตรงนะคะแต่ว่าจะใช้สิ่งของที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรานะคะเป็นตัวปราบเจ้าเพลี้ยแป้งค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เราจะมาปราบเพลี้ยแป้งก่อนนะคะเพื่อเขาเรียกได้ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะส่วนเจ้ามดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีกำจัดถึงต้นตออีกทีนึงค่ะซึ่งการทำงานของเจ้าเพลี้ยแป้งนะคะเขาเรียกได้ว่ามาดูดน้ำเลี้ยงนะคะของพืชโดยเฉพาะจุดที่เขามาดูดเนี่ยจะเป็นจุดที่มีความอ่อนค่ะอย่างเช่นยอดนะคะดอกอะไรแบบนี้นะเพราะว่าผิวนะคะผิวของพืชนะคะบริเวณยอดบริเวณดอกอะไรแบบนี้มันจะมีความอ่อนเพราะฉะนั้นเจ้าเพลี้ยพวกนี้เขาจะใช้ปากเนี่ยเจาะดูดน้ำเลี้ยงได้ง่ายนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้มดเนี่ยไอ้ละมดเหล่านี้ไอ้เพื่อนที่รักดีเหล่านี้เนี่ยนะคะมันมาทำอะไรนะคะนอกจากมันพาเพลี้ยมาแล้วนะคะเมื่อเพลี้ยนะคะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงของพืชแล้วเนี่ยเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นน้ำหวานนั่นเองค่ะเจ้ามดพวกนี้นะคะโอ้โหก็ขอคิดค่านำทางหน่อยแล้วกันนะอึออกมาฉี่ออกมาเป็นน้ำหวานใช่ไหมเราก็ขอกินหน่อยแล้วกันแล้วทีนี้นะคะเจ้ามดเนี่ยมันกินน้ำหวานมันก็กินได้ไม่หมดเนาะเพราะว่าทุกคนจะเห็นคราบดำๆใช่ไหมคะนี่คราบดำๆบริเวณใบเหล่านี้นะคะพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเชื้อราดำค่ะซึ่งเชื้อราดำนะคะก็เกิดจากคราบอึคราบฉี่นะคะของเพลี้ยแป้งนี่แหละค่ะกลายเป็นเชื้อราดำแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเชื้อราดำเนี่ยเกาะเต็มบริเวณต้นไม้ของเรานะคะเขามันก็จะเกาะกินต้นไม้เราแล้วก็ทำให้ต้นไม้เราเนี่ยตายในที่สุดค่ะทุกคนค่ะนี่ไงนะคะก็คือถ้าสมมติว่าใบเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อราดำใช่ไหมคะมันก็จะบดบังพื้นที่สีเขียวทำให้ต้นไม้เนี่ยสังเคราะห์แสงได้ยากด้วยค่ะซึ่งเจ้าพวกเพลี้ยแป้งเหล่านี้นะคะจะระบาดได้ดีนะคะในช่วงหน้าแล้งนี่แหละค่ะบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นนะคะเขาก็จะเจริญพันธุ์แล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์นะคะขยายอาณาเขตในการทำลายล้างต้นไม้เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเนี่ยอันนี้ของเราอ่ะถูกเพลี้ยแป้งเนี่ยกำลังบุกต้นพุทธอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับต้นพุทธเนี่ยถามว่าได้รับผลกระทบไหมนะคะทีนี้เราก็มาดูกันเลยว่าโคโรคาเซียแบ็คโครอลของเรานะคะที่อยู่ใกล้ๆกับเจ้าต้นพุทธที่มีเพลี้ยแป้งอยู่เนี่ยนี่ไงทุกคนมันก็บุกรุกนะคะมาถึงโคโลคาเซียของเราแล้วด้วยก็คือสามารถบุกรุกไปยังต้นไม้ต้นข้างๆได้เลยนะคะถ้าเราเจอแบบนี้แล้วนะทุกคนก็อันนี้สามารถกำจัดได้ง่ายเลยนะในบริเวณที่มีเพลี้ยแป้งไม่เยอะนะคะ
เราก็นี่เลยบี้เดอะสตาร์ได้เลยนะคะอันนี้บริเวณใกล้ๆแบ็คเมจิกมีไหมโอ้โหนี่ค่ะทุกคนลามมาแบ็คเมจิกเราด้วยนะคะถ้าเจอแบบนี้ไล่บี้ได้เลยและตรงหน้าเรานะคะก็คืออุปกรณ์นะคะทั้งหมดที่เราจะใช้ในการกำจัดเพลี้ยแป้งในวันนี้นะคะขอบอกว่าวิธีนี้ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งนะคะแต่ยังไม่สามารถใช้กำจัดมดออกไปได้นะคะหลักๆเลยคือถ้าจะกำจัดเพลี้ยแป้งนะคะให้หายวับไปแบบหายแบบถาวรนะคะต้องกำจัดมดให้ได้เพราะมดเนี่ยเป็นพาหะนำพาเพี้ยแป้งมานั่นเองค่ะแต่ว่าในเรื่องกำจัดมดเนี่ยมันอาจจะยากควบคุมยากนะคะเพราะว่ามดมันไปได้ทุกที่เนาะมันอยู่บนดินนะคะมันสามารถเคลื่อนย้ายไปทุกที่เลยแล้วก็ต้องใช้สารเคมีด้วยวันนี้นะคะเราจะหลีกเลี่ยงสารเคมีและเราจะมาหาวิธีกำจัดแบบเฉพาะหน้าก่อนก็คือกำจัดเฉพาะเจ้าเพี้ยแป้งเนี่ยออกไปก่อนนะคะมาดูกันค่ะว่าใช้อะไรบ้างนะคะก็ทุกอย่างจะเป็นของที่สามารถหาได้ในครัวเรือนง่ายๆนะคะอันดับแรกก็คือนี่เลยถ้ามีนะคะเขาเรียกว่าเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เหลือใช้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งสามารถนำมาใช้ได้ค่ะส่วนที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือในส่วนของพริกผงนั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยพริกผงที่เหลือนะคะอย่าทิ้งสามารถนำมาใช้กำจัดเพี้ยแป้งได้ค่ะก็นำพริกผงนะคะที่มีอยู่ณตอนนี้ก็น่าจะประมาณ1ช้อนนะคะทุกคนนี่เลยนำพริกผงนะคะละลายลงไปในน้ำค่ะนี่เลยละลายนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนั่นเองค่ะซึ่งคุณสมบัติของพริกผงนะคะพริกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันมีรสเผ็ดแสบร้อนนะคะเราก็จะไปทำให้เพี้ยแป้งเนี่ยรู้สึกเผ็ดแสบร้อนนั่นเองนะคะและที่สำคัญสารบางตัวในพริกเนี่ยนะคะสามารถไปรบกวนระบบดูดซึมอาหารของเพี้ยแป้งได้นั่นเองค่ะถ้าใครไม่มีพริกผงนะคะก็จะใช้เป็นพริกสดก็ได้ค่ะพริกเจลสดนะคะตำแบบโขกสดๆเลยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็คือพริกผงนะคะที่เราละลายน้ำทิ้งไว้แล้วนะคะอันดับต่อไปก็คือนี่ค่ะนะคะเป็นน้ำยาสูบค่ะทุกคนใช้ยาสูบนะคะผสมกับน้ำนะคะแล้วก็หมักไว้ก็ได้ก็คือหมักอย่างน้อย1คืนก็ใช้ได้นะคะแต่ส่วนตัวเราอ่ะมีทำไว้ใช้นานแล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นยาสูบนะคะผสมกับสะเดานะคะสาบเสือนะคะพืชต่างๆนะคะที่มีรสขมกลิ่นฉุนเนี่ยเราได้ทำเป็นน้ำหมักไว้นะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูคลิปเนาะวันนี้เราก็จะนำมาใช้นะคะและตัวต่อไปก็คือนี่เลยนะคะน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานก็คือใช้เป็นสารจับใบนั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าในตัวเพี้ยแป้งนะคะเขาว่ามีสารบางตัวนะคะที่มันสามารถแบบว่าน้ำเนี่ยเกาะไม่ติดก็คือจะมีความลื่นเคลือบตัวนะคะเคลือบตัวของเพี้ยแป้งอยู่นะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สารจับใบเนี่ยเพื่อให้น้ำยาของเราที่ฉีดไปเนี่ยสัมผัสโดยตัวของเพี้ยแป้งนั่นเองค่ะอันดับต่อไปก็คือฟอกกี้นะคะฟอกกี้ของเราขนาดประมาณใช้ประมาณ1ลิตรนะคะวันนี้เราจะใช้ส่วนผสมทั้งหมดให้ได้ประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็อันนี้คือกล้วยนะคะที่กรองหรือใครจะใช้เป็นกระชอนกรองก็ได้นะคะที่มีตะข่ายทีๆนะคะในการกรองน้ำพริกป่นนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะที่จะใช้มาผสมกับเจ้าตัวสไลด์ค่ะโอเคเมื่อส่วนผสมพร้อมแล้วนะคะเราก็มาผสมเลยนะคะโดยนำสไลด์นะคะทุกคนเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะอุ้ยนะผสมกับน้ำนะคะทุกคนก็ใช้วิธีกะเอานะคะหรือว่าใครจะไม่ใช้น้ำยาล้างจานก็ได้จะใช้เป็นผงซักฟอกก็ได้นะคะเพราะว่าสารในพวกน้ำยาล้างจานหรือว่าผงซักฟอกเนี่ยมันจะไปช่วยเขาเรียกว่าไปปิดระบบหายใจของพวกเพี้ยพวกแมลงนั่นเองค่ะเมื่อละลายน้ำยาล้างจานแล้วนะคะในนี้เราจะมีน้ำอยู่ประมาณ600 ml นะคะทุกคนแล้วเราก็จะนำน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจานเนี่ยเติมลงไปนะคะเติมลงไปสักเกือบให้ถึง1ลิตรอ่ะนะคะหลังจากนั้นก็นี่เลยน้ำพริกป่นนะคะถ้าอยากให้เข้มข้นขึ้นนะคะพริกป่นก็อาจจะใช้1ถึง3ช้อนก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังนะทุกคนเพราะว่าใบไม้บางชนิดที่มีความอ่อนมากๆเนี่ยนะคะอาจจะโดนกัดได้นะก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะแต่ว่าสูตรที่เรานำมาใช้เนี่ยนะคะก็คือมีคนที่เขาทดลองทำแล้วนะคะแล้วก็เ
ขาทดลองใช้แล้วได้ผลนะคะพวกเพลี้ยพวกหนอนเนี่ยตายเลยนะคะแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบกับพืชนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองใช้ดูเนาะทีนี้ก็มาใช้ในส่วนของน้ำยาสูบนะคะทุกคนก็ใช้ปริมาณเท่าๆกับน้ำพริกป่นเลยนะคะก็ผสมได้ประมาณ1ลิตรกว่าๆนะคะ1ลิตรถึง 1.2 ลิตรนะคะเขย่าผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นได้เลยค่ะให้ชุ่มชนิดที่เรียกว่าอาบเลยก็ได้นะคะเมื่อเราฉีดทางใบจนชุ่มนะคะจนสะใจแล้วนะคะเราก็นำน้ำที่เหลือนะคะลดไปที่โคนต้นได้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าพวกมดเนี่ยมันอยู่บริเนี่ยแหละค่ะมันอยู่ในกระถางเนี่ยแหละค่ะมันอยู่ในดินในกระถางเนี่ยแหละค่ะลดลงไปเลยนะคะอย่างน้อยก็ช่วยขับไล่มันออกไปได้สักระยะนึงค่ะและเมื่อเราทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะเรามาดูกันค่ะว่าได้ผลหรือเปล่านะคะเจ้าพวกเพี้ยแป้งเนี่ยตุยบ้างไหมนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราลองรูดมาดูนะคะทุกคนนี่เลยตายเรียบนะคะตายเรียบเลยคือถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะต้องโดนใช่ไหมคะนี่ตายเรียบเลยจ้าตายเรียบเลยจ้าลองขูดมาดูนะคะตายเรียบเลยส่วนเจ้ามดนะเพื่อนที่แสนดีนะคะก็ได้ทิ้งพวกเพี้ยแป้งนะคะแบบเข้ากีบเมฆไปเลยนะหายจ้อยเลยนะคะนี่นะคะเราจะสังเกตเห็นว่านี่คือความเสียหายนะคะเมื่อเจ้าพวกเพี้ยแป้งเนี่ยมันมากัดกินเนาะบริเวณดอกหรือว่ายอดอ่อนนะคะนี่มันก็จะทำให้ดอกเนี่ยค่ะเสียแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะทิ้งดอกไปนะเขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะแล้วก็จะทำให้บริเวณยอดนั้นนะคะที่ถูกเพี้ยแป้งทำลายเนี่ยแคะแกนไม่เจริญเติบโตนะคะนี่เลยแต่ตอนนี้เนาะหลังจากที่เราใช้น้ำยาที่เราผสมนะคะฉีดพ่นไปนะคะตอนนี้เพี้ยแป้งได้จากเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยแต่ก็อย่างที่บอกนะคะนี่เป็นวิธีกำจัดเพี้ยแป้งแบบเฉพาะหน้าเนาะเพราะว่าจะกำจัดถึงต้นตอนะคะก็ต้องกำจัดที่มดนั่นเองค่ะซึ่งก็อาจจะใช้วิธีนะคะโรยสตาร์เกิลจีที่โคนต้นก็ได้นะคะแต่ว่าผลพวงที่ได้คือนอกจากขับไล่มดได้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะสูญเสียพวกไส้เดือนไปนะคะไส้เดือนที่เป็นตัวช่วยในการพรวนดินขับมูลไส้เดือนออกมานะคะเป็นส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยก็อาจจะเราก็จะต้องสูญเสียไส้เดือนพวกนั้นไปนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้สตาร์เกิลจีเนาะยังไงก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินฟูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเพจ Facebook ก็สามารถกดติดตามได้ที่ซินฟูแพนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ